ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเกษตรกรนะคะในจังหวัดขอนแก่นก็ต่างลำเลียงข้าวเปลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกข้าวเหนียวกข6นะคะเพื่อมาจำหน่ายที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ราคาข้าวนะคะได้เพิ่มสูงขึ้นค่ะเกษตรกรหลายรายในจังหวัดขอนแก่นกำลังนำข้าวเปลือกที่ขนมาด้วยรถกระบะขึ้นไปชั่งน้ำหนักที่เครื่องชั่งกลางทดสอบน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเหนียวกข6หลังจากที่ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นฤดูราคาขายข้าวเปลือกประเภทข้าวเหนียวกข6ในวันนี้อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ11บาทข้าวหอมมะลิขายในราคากิโลกรัมละ15บาทนายพงพันธ์ทองล้วนเกษตรกรอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นบอกว่านำข้าวเหนียวกข6มาจำหน่ายที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นเพราะราคาข้าวเปลือกมีราคาสูงขึ้นและมั่นใจในคุณภาพตราชั่งและการตรวจความชื้นของที่นี่ส่งผลให้วันนี้มีรายได้จากการขายข้าวเปลือกจำนวนกว่า 12,000 บาทซึ่งขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรส่งผลให้มีการปรับขึ้นราคาข้าวเปลือกทุกชนิดและอยากให้คงราคาสูงอย่างนี้อีกราคาก็ขยับขึ้นนิดหน่อยราคาข้าวอยู่ที่เท่าไหร่ครับพ่อได้ยินข่าวว่าประมาณ10บาทแต่ไม่ถึง11บาทก็10บาทกว่าๆเมื่อก่อนมัน9บาทกว่าก็ชาวนาก็ถือว่าก็ดีใจนะที่เห็นราคาข้าวขยับขึ้นนายสุรพลสำราญใจผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นกล่าวว่าเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นเข้ามาขายข้าวเปลือกในช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมีวันละ 20-30 รายเพิ่มมากเป็นวันละ 50-70 รายหลังจากที่มาตรการของรัฐมีผลทำให้ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมจากเดิมอย่างเช่นข้าวเหนียวเนี่ยราคาช่วงต้นฤดูก็ตกเฉลี่ยประมาณตันละ 8,000 ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 1,100 สูงสุดเนี่ย 11,200 ตกเฉลี่ยใช่ฮะตอนนี้นะส่วนข้าวมะลิเนี่ยต้นฤดูก็ประมาณ 12,000 ต้นตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดเนี่ย 15,700 นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือจะเห็นว่าปริมาณข้าวมันก็จะสูงขึ้นนะฮะซึ่งราคาข้าวเปลือกประเภทข้าวหอมมะลิราคาขายที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นในช่วงนี้อยู่ที่ราคา 15,700 บาทต่อตันหรือกิโลกรัมละ15บาทและข้าวเหนียวกข6อยู่ที่ตันละ 11,200 บาทหรือกิโลกรัมละ11บาทคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะราคาข้าวได้พุ่งสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกข้าวเหนียวกข6นะคะซึ่งเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเข้ามาจำหน่ายข้าวกันอย่างคึกคักค่ะช่วงนี้นะคะกลับไปทางสถานีค่ะ